ูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์มามี่โป๊กโก้แพนพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดรายโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิคาเฟ่ของเรานะครับนี่คือเกมสุดท้ายในการตัดสินแล้วแน่นอนว่าทีมไหนจะเก่งกว่ากันหัวหน้าทีมไหนจะมีคะแนนสะสมมากกว่าและเข้าสู่รอบแจ็คพอตตัดสินด้วยเกมนี้ทีนี้พร้อมไหมพร้อมพร้อมมาเลยเต็มที่คะแนนนำอยู่พอเขาลงไปนั่งปุ๊บคุณบอลจะถามว่าไปไหนดีครับเพราะนี่คือเกมไปไหนดีครับพร้อมเตรียมตัวไปไปไหนครับแถวสีลมสุขุมวิทสาแดงสาทรพิวรีเพนีแบบไม่ไม่อุมาอันนี้วัดแขกเฮ้ยเจอครับไปเกาะเสร็จทุกรายค่ะไปเกาะเสร็จทุกรายสมเด็จไปไหนดีครับแถวสะพานใหม่จอแจจอแจมีแม่ค้าพ่อค้าตลาดตลาดสีมุมเมืองไม่ใช่ตลาดสะพานใหม่อย่างทำไม่ไปไม่ไปไปถนนที่มันเป็นสี่แยกห้วยขวางน้อยกว่าสี่สามแยกแล้วจะมีคนเอามาไหว้เอาของมาไหว้พระพรหมไม่ใช่มีคนเอาของมาไหว้เป็นแบบให้ผีกินสามแพร่งสามแพร่งทางสามแพร่งภาคเหนือที่มีแบบว่าเชียงใหม่เชียงรายลำพูนเชียงใหม่ถูกแล้วที่มีแบบสัตว์เยอะเลยที่นั่นเขาเรียกอะไรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสถานที่เชือดคอวัวค่ะเชือดคอวัวคอวัวไม่ใช่ค่ะคลองเตยที่เชือดคอควายเชือดคอวัวเชือดคอหมูไปซะไปลงไปโอ้ยพี่คนไทยเยอะๆเรียกว่าอะไรคะแบบที่ฝังศพเรียกว่าอะไรสุสานใช่แล้วทีนี้ต่อด้วยแบบผู้หญิงที่ขายบริการเรียกว่าอะไรศพพี่ดีรวมกันสุสานศพพี่ดีใช่ไปไหนครับที่อยู่แถวช่องเชียงสี่ร้านอาหารมีไก่แล้วก็ต้องมีอะไรมีไก่มีหมูมีไก่มีหมูหมูอะไรหมูหมูอะไรหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะไล่ลงไปสิไล่ลงไปเป็นครับแต่สยามสยามชีต้าเป็นชื่อของสัตว์อะไรคะเสือแล้วก็เป็นแบบคนกราบไหว้สายเลือดเสือนะครับเวลาเราให้เงินเยอะๆเขาเรียกอะไรให้ทิปเป็นคนที่รวยมากโอ้โหแกกินเยอะเศรษฐีหมดเวลาเอ๊ะโถมึงก็บอกว่าเด็กๆนอนอะไรเดี๋ยวก็บอกนอนฟูกเดี๋ยวก็บอกนอนฟูกพวกคุณนะครับทำมาได้7ที่คูณ5เท่ากับ35บวกเก่าอีก32ตอนนี้นำอยู่67คะแนนอันนี้ถือว่ายากเพราะว่าเจอหลายอันที่เรียกได้ว่างงเลยไม่รู้จะว่ายังไงโรงฆ่าสัตว์โรงฆ่าสัตว์ทรงเป็ดพะโล้ไร่ชาไร่ชาชุยฟงนะแล้วก็น้ำตกเหวนรกอะไรอย่างเงี้ยทีมนี้จะให้ใครขับครับคุณฝ้ายเฟิร์นค่ะใครนะพี่เฟิร์นค่ะคุณเฟิร์นเอาแล้วต้องได้10ที่ชนะเลยโอเค10ที่เอาให้แม่นเอาให้ดีคนนี้รู้ที่เยอะมากนะลงไปถึงปุ๊บไปไหนดีคะปุ๊บทางนี้จะใบ้เลยมาพร้อมพร้อมเตรียมตัวนะพร้อมแล้วเริ่มไปไหนดีคะแม่นาคพระขนงถูกต้องครับไปไหนดีคะเร็วๆไปไหนดีคะพระมหาเทวีเจ้าเมืองทิพย์ที่ไอ้แจ็คมดดำไปมาที่ไปไหว้ลักษณะเหมือนกับงูอ่ะท่านนะคะเมืองจีนน้ำตกชื่อร้านอาหารอะไรวะร้านสาทรตรงสีลมไม่ไปร้านดังๆอ่ะที่อยู่ที่พัทยาที่คนขายเป็นกระเทยเป็นสาวเพศสองยำอะไรที่อะไรที่มาอัตยำตลาดเสื้อผ้าของเก่าโรงเกลือไม่ใช่ตลาดโรงเกลือไม่ใช่ตลาดไปเป็นที่อยู่ที่ตำรวจชอบอยู่กันเป็นสน.เป็นที่อยู่เป็นบ้านที่เขาตำรวจชอบอยู่บ้านเขาเรียกว่าอะไรตำรวจแฟดตำรวจเขาว่าแฟดอะไรแฟดดินแดงแฟดปลาทองแฟดปลาทอง
จ้าของที่เป็นอะไรคุณปาวานที่อยู่ที่ภูเก็ตที่แบบสวยๆสีพันวาเออสีพันวาเก่งชิบหายชื่อจังหวัดนะรัตกุลชื่อหน้าเขาจังหวัดเลยว่ารัตกุลไม่ใช่เขาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมาก่อนไม่รู้ค่ะไปเถอะเป็นที่นี่นะที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีขนส่งที่ไปพวกชลบุรีอ่ะเส้นสุขุมวิทอ่ะเลยตรงนี้ไปใกล้ๆทำไมอะไรที่เป็นเนี่ยที่ไหว้ที่คนไปเผาศพอ่ะเป็นอะไรวัดวัดอะไรวัดพระทองเออถึงที่สุดยำมาม่าตรงสามย่านยำมาม่าตรงสามย่านอ๋อเจโอเราเข้าไปที่ไปหลงอะไรหลงอะไรที่แบบว่ามีต้นไม้เยอะป่าป่าอะไรนะป่าที่ไม่สุกอ่ะป่าดิบป่าดงดิบเออถูกต้องจังหวัดทั้งเหนือพยานเดียวแม่หมดเวลาเอาละเรามาดูกันครับว่าจริงๆคุณต้องได้10ที่พวกเขาใบ้ได้ดีมากและทีมนี้ได้ไปทั้งหมด9ที่โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะฮะ9ที่ก็45คะแนนบวกของไก่20แพ้ไป65ต่อ67เท่านั้นเองแต่วันนี้สำหรับผู้แพ้อย่างคุณฝ้ายไม่ต้องเสียใจครับผมมีของมามอบให้มีของดีเลยและเหมาะกับการใช้ชีวิต New Normal ใส่แมสทั้งวันต้องมีกันบ้างแหละครับมีกลิ่นตุ่ๆเชิญทางนี้ผมบอกเลยนะครับใส่แมสทั้งวันแล้วคุณนั่งคุยนั่งพูดอะไรเงี้ยผมยืนยันได้ครับว่าโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยเหลือเกินต้องขอบคุณจริงๆที่เขามีอันนี้เอามาให้คุณเลยครับออกมานี่ฮะต้องจัดการปิดปากด้วยยาสีฟัน Souls Original ครับรับไปเลยนะฮะเพราะเขามีเกลือไฮเปอร์โทนิกซอลนะครับช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียสาเหตุของกลิ่นปากเรื่องกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องที่ต้องทนใช้ Souls เถอะครับนะฮะรับไปเลยครับขอบคุณครับหนักนะฮะไหวนะไหวนะแล้วคุณก็ไปสนุกต่อที่เคาน์เตอร์บาร์ได้เลยนะครับคุณฝ้ายครับนะฮะแต่คนนี้ได้ไปต่อคนคนเดียวที่เรากำลังพูดถึงนะฮะก็คือคุณบุ๊คครับเชิญนึกว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้ไหมไม่ค่ะไม่เคยนึกเลยนะฮะแล้วแพ้กันเรียกได้ว่า65 67เอง2คะแนนนิดเดียวเท่านั้นวิธีการคือเข้าไปชิงแจ็คพอตของเราเนี่ยคุณเลือกจากฝั่งนี้มา1คนไปกับคุณและเลือกฝั่งนี้อีก1คน2คนนี้มาช่วยใบ้ชื่อที่ขึ้นข้างหลังนี้นะฮะถ้าได้1ชื่อได้ 2,000 บาทถ้าครบ10ชื่อมาเลยกลายเป็น 100,000 บาทมันจะเยอะแยะขนาดนั้นเลยล่ะฝั่งของตัวเองจะเลือกใครที่เก่งๆทั้งนั้นเลยเอาพี่ผู้แล้วกันค่ะคุณจะผู้ครับเชิญคุณจะผู้มายืนข้างเขาจัดไปจัดไปแล้วฝั่งนี้เลือกใครพี่เฟิร์นค่ะคุณไปเฟิร์นรู้ทำไมเมื่อกี้เอาล่ะทำไมสองคนนี้รวมกันนี่ผมว่าแจ็คพอตแตกแน่ๆเลยต้องดูแล้วดูช่วยกันเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับว่าแจ็คพอตจะแตกหรือไม่100,000บาทไปเข้าตะบากันก่อนเดี๋ยวกลับมาครับถ้าสำหรับเกมไปไหนดีครับนะคะก็เลือกให้พี่บอลเป็นคนขับก็คือไม่ผิดหวังจริงๆค่ะต่อให้สถานที่มันยากมากๆแค่ไหนพี่บอลก็สามารถเดาออกมาจนมันถูกต้องแล้วก็ทำให้ชนะจนบุ๊กได้เข้ารอบแจ็คพอตแล้วก็ยังไงรอลุ้นกันนะคะว่าจะ100,000แตกหรือเปล่าค่ะ